สวัสดีครับพบกับรายการสีเก้งพลอยนะครับวันนี้เรามีเจ้าไข่นะครับ Battle ไกโลคานะครับก็เป็นของเล่นเจ๋งๆนะครับก็สามารถเล่นได้หลายแบบเราหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับในราคาใบละ79บาทนะครับรูปแพ็คเกจจะเป็นนี้นะสังเกตว่าไข่จะประมาณฝ่ามือนึงนะครับก็เท่ากับไข่ไก่พอดีเลยนะก็รายละเอียดบอกว่า3ปีขึ้นไปนะครับชื่อ Battle ไกโลคานะครับเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะมาดูกันครับผมก็แกะฉลากออกมาแล้วนะครับทั้ง2ฟองนะเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรกันนะครับปุ๊บมาดูซองแรกมันลักษณะเหมือนหัวตุ๊กตานะครับอ่ะเรามาแกะห่อพลาสติกกันก่อนดีกว่าครับเรามาดูฟองแรกก่อนเลยนะครับที่เราจะได้ก็มีลักษณะเหมือนเป็นกลวยนะครับ1อันหัวตุ๊กตามีล้อแล้วก็มีรูตรงกลางยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ลักษณะน่าจะเป็นแหวนนะอ่ะเรามาดูคู่มือกันก่อนเลยดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเล่นไม่เป็นนะครับโอ้คู่มือก็บอกว่าสไลด์ไปข้างหน้า5ครั้งนะครับแล้วเราสามารถพลิกมันก็จะหมุนเหมือนลูกค้างนั่นเองอันนี้ก็บอกว่าสไลด์ไปข้างหน้า5ครั้งแล้วใช้เจ้าตัวหัวตุ๊กตาเนี่ย2ตัวมาต่อกันตรงรูตรงกลางนะครับว้าวแล้วก็สามารถเล่นได้เหมือนลูกค้านะครับก็คือแบทเทิลนั่นเองนะครับโอ้มันเล่นได้หลายแบบมากเลยนะเนี่ยอ่ะเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเป็นลักษณะของการใส่นะครับเขาบอก5ครั้งเหรอนี่เลยอุ้ยอุ้ยแรงมากเลยนะครับแรงมากเลยนะอุ้ยลองดูเขาบอกว่าเล่นเหมือนลูกค้างนะครับโอ้มันสามารถหมุนได้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมลองเล่นตามที่เขาแนะนำข้อที่2นะครับเพื่อให้การเล่นสมบูรณ์ผมเลยต้องเอาตัวหัวตุ๊กตาออกมา2ตัวนะครับผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะตัวนี้ผมได้สีฟ้ากับสีดำอ่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าผมจะลองเล่นกับกล้วยก่อนมันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะสายไปเลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนลานเฉยแล้วเป็นเหมือนนี่นะครับมันทรงตัวได้นะเป็นลูกข่างอย่างนี้นั่นเองว้าวเจ๋งนะครับส่วนอีกรูปแบบนึงก็เขามีแหวนมาให้นะครับอ่ะลองใส่นี่นะครับโอ้โหสามารถทรงตัวได้นะนี่นะครับแล้วก็นานมากเลยนะครับกว่าจะหลุดเนี่ยหน้าเล่นมาตั้งนานกว่าจะหลุดนอกจากใส่หน้าเป็นลูกคางหงายคว่ำได้เล่นกับกลัวเล่นกับแหวนได้โอ้โหลูกเล่นเยอะมากเลยนะครับรายการที่เก้งคอยขอลาไปก่อนกับเจ้าแพทเทิร์นไกโลคานะครับก็ผมหามาได้2แบบนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นที่น่าเล่นพอสมควรเลยนะซึ่งจากร้านมันแรงนะครับนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ